ข้นครับเป็นอาหารข้นมันสำเร็จรูปเราให้เขายังไงบ้างครับเนี่ยเขาจะเติมบุฟเฟ่บุฟเฟ่กินเรื่อยๆครับบุฟเฟ่ตลอดเวลาเนาะตอนเที่ยงจะล่องไซมึง2ถ้วยครับแล้วเดี๋ยวตอนข้าวแรกจะมั่งมึงอีกที่นึงเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเอามาเลี้ยงได้ 3-4 วันครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเริ่มอ้วนแล้วครับดูโอ้โหโครงสร้างสวัสดีครับตอนนี้ตอนเที่ยงอยู่ที่ข้อกัวโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับนี่ก็จะเป็นวัวเนื้อนะครับโคขุนเพิ่งซื้อเข้าใหม่2ตัวนะฮะนี่ตอนเที่ยงเราก็จะให้อาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารข้นใช่ไหมครับเนี่ยอาหารข้นครับเป็นอาหารข้นมันสำเร็จรูปเราให้เขายังไงบ้างครับเนี่ยเขาจะเติมบุฟเฟ่บุฟเฟ่กินเรื่อยๆครับบุฟเฟ่ตลอดเวลาเนาะตอนเที่ยงจะล่องไซมึง2ถ้วยครับแล้วเดี๋ยวตอนข้าวแรกจะมั่งมึงอีกที่นึงเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเอามาเลี้ยงได้ 3-4 วันครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเริ่มอ้วนแล้วครับดูโอ้โหโครงสร้างวัวเนื้อนะครับอายุเขาเพิ่ง2ปีนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มอ้วนแบบเห็นได้ชัดเลยครับมาวันแรกกับวันนี้เพิ่ง 3-4 วันครับอ้วนมากๆเลยส่วนฟางนะครับเราก็จะให้เขาแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเพื่อให้กับพ่อเขาได้ย่อยแล้วก็เราก็จะมีหญ้าสดให้เขานะครับกินเฉพาะตอนเที่ยงส่วนอาหารจะเป็นอาหารข้นนะฮะเป็นสูตรผสมของวัวขุนนะฮะเราจะให้เขาแบบบุฟเฟ่เลยกินเรื่อยๆครับเราจะเติมไปเรื่อยไม่ให้อาหารหมดนะฮะอ๋อทีนี้เราจะเอาข้าวโพดสับมาผสมด้วยใช่ไหมครับเนี่ยหัวอาหารโคบานเตรียมไว้นะครับต้องบอกว่าเยอะมากครับซื้อไว้กี่ถุง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ถุง10ถุงนะครับถุงละประมาณ400กว่าบาทเนี่ยสายเหนือพัดถิ่นนะฮะทำหน้าที่ตอนเที่ยงดูแลโคขุนอันนี้ผสมแล้วใช่ไหมครับผสมแล้วโอ้หอมเลยทีนี้นะเห็นไหมเขาลุกขึ้นมากินแล้วนี่โอ้นี่อาหารข้นแล้วก็ข้าวโพดบดนะครับเราผสมให้วัวเนื้อเราได้กินนะครับโอ้กินแบบอร่อยมากๆเลยอีกตัวหนึ่งเขานอนลุกแล้วครับลุกแล้วสงสัยได้กินอาหารครับสงสัยได้กินอาหารลุกเลยมาน่ะเขาชอบแย่งกันกินเอาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยน่ารักครับนะแย่งกันกินกินเยอะๆนะวัวขุนนะครับสรีระเขาก็จะหัวโตๆหัวใหญ่โครงสร้างดีครับกินแล้วเอาเดี๋ยวเราไปให้ฝั่งนู้นกันไปดูหญ้าสดฝั่งนู้นกันเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัวสายบราหมันแล้วก็วัวบ้านๆนะครับของโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับเลี้ยงไว้ทั้งหมดอีกฝั่งเนี้ย7ตัวนะครับจะมีทั้งหมด2คอกและคอกข้างหน้าวัวเนื้ออีก1เป็น3คอกนะครับนี่หญ้าสดนะครับเพิ่งไปตัดมาเมื่อวานตอนเย็นส่วนหญ้าสดนะครับเราก็จะให้เขากินมื้อเย็นแล้วก็มื้อเที่ยงสลับกันนะครับโอ้โหเรามาแอบดูครับกินฟางเกี้ยงเลยครับอาหารเกี้ยงเลยมันเขารู้นะครับครอบครัวโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศชิลมากครับท่านผู้ชมใส่เนื้อพัดถิ่นนะครับเดี๋ยวเอาหญ้าให้นะครับโอ้ลมแรงมากเลยครับท่านผู้ชมส่วนอาหารเราให้อีกทีเป็นตอนเย็นเนาะครับให้ตอนเที่ยงให้กินอาหารหยาบนะครับพวกฟางพวกหญ้านะครับฟังพวกหญ้าเพื่อให้กระเพาะเขาย่อยวัวเนี่ยเขามี4กระเพาะนะครับเขาไม่เคี่ยวเครื่องเขาเที่ยงเที่ยงเราไปดูครับฝั่งนู้นกันบุญรอดนี่ดื้อมากๆนะเนี่ยขนาดใช้ไฟฟ้าช็อตยังออกมาได้ไหมอันนี้ได้เสียไฟไว้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าได้เสียบอ่ะนี่นะครับเรามาดูอันนี้พี่นาซีนะครับพินาซีโอ้โหชอบใจใหญ่เลยใจ
จเย็นได้กินทุกตัวครับเหลือฝั่งนี้โอ้โหดูเขากินครับเกี้ยงเลยครับเขากินเกี้ยงเลยถ้าเขากินเก่งเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแปลว่าวัวที่เราขุนเนี่ยกำลังอ้วนกำลังเจริญวัยเจริญเติบโตนะฮะแต่ถ้าเกิดวัวเขาไม่ค่อยกินไม่ค่อยสนใจอาหารเราต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าวัวเราน่าจะมีปัญหาเรื่องการย่อยหรือสุขภาพหรือเปล่านะครับสำคัญนะฮะมาแล้วครับมาแล้วจัดไปทีนี้เหลือแม่บัวขาวเนาะเหลือแม่บัวขาวท่านผู้ชมโอ้ลมแรงมากครับเย็นมากๆเลยต้องบอกว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวครับขนาดหน้าหนาวนะครับเดือนกุมภาปกติจะเย็นอันนี้ร้อนมากๆเลยแต่วันนี้มีลมตามดูตามข่าวนะฮะเขาบอกว่าวันนี้น่าจะมีฝนตกแต่ก็รอดูครับถ้าตกก็ดีนี่แม่บัวขาวครับมาดูกันมามันรอกินเลยยอดครับสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องสันติออฟฟิเชียลนะครับบ๊ายบาย